คเรามาพูดถึงคาร์ดาโน่เหรียญเป็นเหรียญเหรียญขวัญใจมหาชนนะฮะเหรียญขวัญใจมหาชนไม่ว่าเราจะทำยังไงมันก็ต้องมีคนพูดถึงเหรียญนี้ขึ้นมาทุกครั้งเยอะมากเลยว่าผมลำเอียงหรือเปล่าทำไมผมไม่พูดถึงคาร์ดาโน่เลยนะครับผมไม่ได้ลำเอียงนะครับไม่ลำเอียงครับไม่ลำเอียงเลยไม่ลำเอียงไม่ลำเอียงผมแค่ดูยูสเคสของมันเฉยๆเดี๋ยวหาลองเล่าหน่อยก็ได้คาร์ดาโน่ยังไงบ้างครับนะก็บอกตามตรงฮะมีคนพูดถึงคาร์ดาโน่เยอะเหมือนกันนะฮะเราขอย้อนไปนิดนึงว่าเหมือนกับคาร์ดาโน่เนี่ยเป็นอยู่ในเซกเตอร์ของตัวบล็อกเชนแพลตฟอร์มที่ถูกคิดขึ้นมาตั้งแต่ช่วงปี2018นะฮะหรือ2017ถ้าผมจำไม่ผิดนะ2017สิก็โดยตัวเองบอกว่าตัวเองจะมาเป็นบล็อกเชน 3.0 ที่เหมือนกับว่าแทนที่อีเธอเรียมนะฮะคือความเจ๋งของมันอย่างนึงคือมันสามารถอยู่รอดได้อันนี้ต้องยอมรับว่าในขณะที่ตัวบล็อกเชนคิลเลอร์เหรียญอื่นๆอย่างเช่นพวกแบบอะไรบิ๊กบ้างอ่ะวันเชนไอคอนคิวตัมอะไรพวกเนี้ยที่เหมือนกับว่าราคามันตกไปเละเทะอย่างไอตัวเนี้ยมันยังสามารถยืนครองตำแหน่งท็อป10ได้นะฮะอันนี้ก็ต้องยอมรับว่าอันเนี้ยมันเจ๋งจริงนะครับแต่ในความเป็นจริงคือพอเรามาดูในช่วงหลังในช่วงประมาณปี2020มาปี2021แล้วเนี่ยมันจะมีบล็อกเชนแพลตฟอร์มที่เกิดขึ้นมากมายหลายตัวแล้วก็มีแอปพลิเคชันมากมายหลายตัวนะฮะไม่ว่าจะเป็นบน Binance Smart Chain บน Terra บน Solana บน Avalanche บน Phantom นะฮะหรือพวกนี้คือไอ้ของไอ้พวกนั้นน่ะมันเป็นเหมือนห้างสรรพสินค้าที่สร้างเสร็จแล้วข้างในเนี่ยมีร้านค้าเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ Cardano เนี่ยมันเพิ่งมีแอปไม่กี่ตัวเองนะมันเพิ่งมีแอปไม่กี่ตัวเลยนะฮะลองเปิดดูใน DeFi Llama ก็ได้นะครับ defilama.com อันนี้ให้เป็นข้อมูลไว้ครับเราจะชอบดูนะครับ use case ของมันเนี่ยจากเว็บเหล่านี้แหละ ADA หาไม่เจอนะที่ ADA อยู่อันดับ28ครับหาเชนอยู่อันดับ28 28เดี๋ยวต้องเชน28ใช่หรอโอ้โหครับADA มี TVL ประมาณ113ล้านดอลลาร์ครับน้อยกว่าพอร์ตพี่คิมอีกมีเดี๋ยวคุณหาครับอย่าพลาดเลยครับใช้สิทธิ์สักค้านนะครับคุณหาใช้สิทธิ์พลาดกินผมครับคือมันน้อยมันน้อยมากๆเลยนะฮะส่วนหนึ่งที่เหตุผลที่เราไม่ค่อยพูดถึงที่ ADA อ่ะเพราะว่าเหมือนกับว่ามันไม่มีอะไรจะพูดมันไม่ค่อยมีอะไรจะพูดมันเหมือนกับว่าเวลาเราไปดูห้างอื่นเราดูว่าเอ้ยห้างนู้นน่ะมีร้านนู้นร้านนี้ร้านนู้นทำอะไรบ้างร้านนี้ทำอะไรบ้างกับห้างนึงกำลังเป่าประกาศว่าแบบเราจะเป็นห้างที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาแต่ว่ายังไม่มีร้านค้าอะไรเลยแล้วเขาเป่าประกาศมา4ปีแล้วในขณะที่ห้างอื่นสร้างเสร็จหมดแล้วถ้าเกิดเราคิดในแง่ที่ว่าห้างนั้นน่ะสร้างเสร็จมันจะยิ่งใหญ่เราอยากจะเบสกับตรงนั้นน่ะมันก็ได้แต่ว่าในแง่ของผมกับพี่คิมแล้วอ่ะคือมันไม่ค่อยน่าเบสเท่าไหร่รวมผมคุณอย่ามารวมผมต้องโทษในสำหรับผมก็คือมันไม่น่าเบสเท่าไหร่เพราะว่ามันเป็นห้างที่อัพไซด์มันไม่เยอะอ่ะคือด้วยความที่มันเป็นเหรียญลำดับคือ market cap มันสูงมากทั้งที่ของมันยังไม่มีเลยแล้วถ้าเกิดสมมติต่อให้เหมือนกับมันขึ้นของมาอัพไซด์มันก็ไม่ได้สูงอะไรขนาดนั้นมันแล้วมันยังเสี่ยงต่อการที่ถ้าเกิดผมมันออกมาแล้วของมันสู้คนอื่นไม่ได้มันจะดรอว์ดาวด้วยซ้ำนะฮะมันพอมาดูแล้วริสก์รีวอร์ดเรโชมันเลยไม่คุ้มสำหรับผมนะฮะที่จะลงแล้วก็จะมีคนที่จะบอกว่าเฮ้ยแต่เทคมันดีนะเทคของคาร์ดาโน่มันดีนะโอเคอันนี้มันเป็นมุมมองในเชิงเทคซึ่งบอกตามตรงถ้าเกิดเอาลึกมากๆเนี่ยผมก็ไม่ได้ศึกษาลึกขนาดนั้นผมสารภาพตามตรงเลยแต่ว่าพอเราไปดูในแง่ของพวกโปรเจกต์ที่เป็นบล็อกเชนแพลตฟอร์มเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันจะไดรฟ์กันที่ตัวยูเซอร์เพราะมันมียูเซอร์อะไรไงมันยูเซอร์ได้ยูเซอร์คนเหมือนคนเข้าห้างนักลงทุนแล้วก็ developer ที่มีชื่อเสียงที่ไป participant กับโปรเจกต์นั้นนะฮะซึ่งส่วนอื่นๆมันมีไงถ้าเกิดเราไปเปรียบเทียบให้เห็นชัดๆเลยอย่างเนียนะฮะเนียโปรโตคอลเนียโปรโตคอลเนี่ยก็จะเป็นตัวที่เหมือนกับว่ามี TVL ไม่เยอะเหมือนกันแต่ก็เยอะกว่านะฮะประมาณ
เกือบ7เกือบ700ล้านนะฮะเกือบ700ล้านแต่ว่าเนียเนี่ยมันเป็นโปรเจกต์ที่เหมือนกับว่าได้รับการยอมรับในคอมมูนิตี้ของเดฟมากคือเดฟที่มีชื่อเสียงเนี่ยจะพูดถึงเนียเยอะมากๆพวกนี้คือโดยเฉพาะพี่ฮอในแง่ของเดฟทางเทคแล้วอะตัวนี้มันกลับได้รับการกล่าวถึงมากกว่าแล้ว market cap ก็ต่ำกว่าด้วยเพราะฉะนั้นผมก็เลยถ้าเกิดให้เลือกระหว่างคาร์โนกับเนียผมก็เป็นผมเลือกเนียดีกว่านะฮะ อันนี้ในมุมมองส่วนตัวแต่ว่าถ้าเกิดเราดูข่าวเนี่ยมันก็จะมีข่าวว่าเหมือนกับ transaction มันวิ่งขึ้นมาถึง 600,000 transaction แล้วก็ด้วยต้นทุนค่าธรรมเนียมต่ำนะฮะเพราะว่ามันเปิดตัว Sunday Swap นะฮะครับ Sunday Swap เนี่ยก็พูดง่ายๆมันคือแพลตฟอร์ม Decentralized Exchange นะครับคล้ายๆกับพวก Uniswap หรือว่า Pancake Swap นั่นแหละนะครับเพียงแต่ว่ามันรันอยู่บนเชนของ Cardano ซึ่งปัจจุบันเนี่ย Cardano เนี่ย TVL มีอยู่ประมาณ160ล้านดอลลาร์แล้วกันคร่าวๆนะครับแต่ว่าเจ้า transaction ทั้งหมดนะครับหรือว่า TVL total value lock หรือว่าเงินทั้งหมดเนี่ยที่อยู่ในระบบบล็อกเชนของ Cardano เนี่ยนะครับใน DApp มันตอนเนี้ยไปกระจุกอยู่ที่ Sunday Swap เนี่ยอยู่ประมาณ 70 กว่า%นะครับ 70% นะครับก็สามารถไปดูได้ใน DeFi Llama จะเห็นว่า use case ของ Cardano เนี่ยยังค่อนข้างน้อยอยู่นะครับยังค่อนข้างน้อยอยู่ซึ่งจริงๆมันก็เป็นข้อเสียทั้งหลายทั้งปวงที่คุณหานพูดมาแหละอ่ะผมพูดข้อดีบ้างแล้วกันอ่ะเดี๋ยวจะหาว่าแบบโอ้โหพูดแต่เรื่องแย่ๆของ Cardano นะเดี๋ยวคนที่เป็น FC Cardano ฟังจะน้อยใจนะครับจริงๆถ้ามองในข้อดีนะเนื่องจากว่าตอนนี้ use case มันยังน้อยอยู่ไงหานคุณเห็นมั้ยว่า DApp ใน Cardano เนี่ยมันยังมีอยู่แค่ประมาณ 5-6 ตัวเองนะครับถ้าในอนาคต use case ของมันเพิ่มขึ้นมันมีแอปพลิเคชันแพลตฟอร์ม DeFi มากขึ้นกว่านี้นะครับตัวเลข TVL ก็อาจจะสูงขึ้นนะครับตัวเลขความต้องการของคนที่จะใช้เหรียญ Cardano ในบล็อกเชนตัวนี้นะครับก็จะเพิ่มขึ้นทำให้ demand อาจจะสูงขึ้นก็จะส่งผลกับราคาของมันได้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็ขึ้นอยู่กับคุณภาพของแอปพลิเคชันที่เขาจะมีการสร้างขึ้นมาด้วยนะครับหากมันสร้างขึ้นมาแล้วไม่มีคนใช้งาน TVL มันไม่มีนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็จะกลายเป็นแค่แพลตฟอร์มล้านนะครับอันนี้ก็ต้องมาติดตามกันต่อนะแต่ก็ถือเป็นอัพไซด์นึงที่น่าสนใจเหมือนกันถ้าเกิดเราคิดในมุมมองเดียวกันเราไปเบสกับเนียไม่ดีกว่าหรอก็คือเนียก็ยังมีแอปมันดูดีไงพยายามจะพูดให้มันดูดีบ้างไงคุณก็อ่านทางการแล้วมาเก็บแคปก็ต่ำถ้าเกิดขึ้นมันดอสูงนะฮะอ๋อทุกคนอย่าลืมนะสิ่งที่พูดนี่ทุกอย่างมีความเสี่ยงนะฮะอย่ามีความเสี่ยงทุกอย่างมีความเสี่ยงเดี๋ยวไม่ใช่แบบไปซื้อใหญ่ขนาดนั้นอย่าลืมว่าในตลาดโลกในตลาดโลกคริปโตอ่ะตัวที่ market cap น้อยมันมีความเสี่ยงสูงกว่า market cap สูงอยู่แล้วถ้าเกิดสมมุติใครผ่านช่วงที่ผ่านมาที่ตลาดรอดาวมาเราจะเห็นเลยว่าจริงๆอ่ะถ้าเกิดสมมุติว่าเราซื้อถือเหรียญพวก top 10น่ะมันดีกว่าที่เหมือนกับว่าเราไปเหรียญซื้อแบบไปถือเหรียญ top ล่างๆนะฮะเพราะว่าเวลาดาวมันลงเยอะกว่านะครับก็นั่นก็จะเป็นความเห็นของผมกับพี่คิมที่เกี่ยวกับคาร์ดานโนนะครับก็เดี๋ยวเราอาจจะมีการเปิดโหวตอีกครั้งหนึ่งนะฮะก็หวังว่าจะไม่มีคาร์ดานโนอีกเขาก็ต้องโหวตเหรียญอื่นๆบ้างที่อาจจะฟังดูไบแอดแต่คือเหมือนกับว่ามันยังดูไม่มีอะไรจริงๆนะฮะโอเคต่อไปเราจะไปพูดถึงการมีคนบอกพี่คิมอย่าฝืนนะครับผมพยายามช่วยแล้วนะสาวกคาร์โนทั้งหลายครับผมพยายามช่วยแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นซิมูเลชันนะครับไม่ใช่ซิมูเลชันสิเป็นการเอาแสตย้อนหลังมาเล่าสู่กันฟังนะครับกับการคาดการณ์อนาคตเนาะก็อันนี้เป็นตัวเลขที่เราเนี่ยแคปเจอร์มานะครับจากปี2021ทั้งปีเลยนะครับว่าสินทรัพย์แต่ละประเภทนะครับใน traditional finance กับ crypto asset เนี่ยนะครับมันทำกำไรเนี่ยได้ outperform แตกต่างกันขนาดไหนนะครับอย่าง asset แรกเลยเนี่ยบรรทัดแรกใน S&P นะครับตลาดหุ้นนะครับ S&P เนี่ยถ้าเกิดเทียบเป็นตัวเลขดัชนีแล้วกันนะดัชนีของ S&P เนี่ยสามารถทำกำไรได้ประมาณ 28.61% นะครับผมยังมีคอมเมนต์มาเรื่อยๆนะครับคาร์โนนะครับแล้วก็ถ้าเทียบกับตลาดหุ้นไทยนะครับเซตเนี่ยก็จะดัชนีเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับในปี2021เนี่ยเพิ่มขึ้นประมาณ 17.67% นะครับผมแล้วก็CSI นะครับของจีนเนี่ยก็ตลาดหุ้นจีนก็จะตัวดัชนีเนี่ยลงไปประมาณ -3% นะครับซึ่งก็ไม่ใช่ตัวเลขที่ผิดปกติอะไรนะเพราะว่าจากปีที่ผ่านมานะครับปี2021เนี่ยจะเห็นว่าจีนนี่เค้าคุมเข้มมากนะครับกับพวกบริษัท
สตาร์ทอัพจีนที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีหรือว่าเทคต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นTencent Alibaba อะไรต่างๆก็ได้รับผลกระทบนะทำให้หุ้นเนี่ยตกมันไปต่างๆนานานะครับมาดูในส่วนของทองคำบ้างนะครับก็จะเห็นว่าดัชนีทองคำนะในประเทศไทยเนี่ยก็สูงขึ้นนะครับประมาณ 6.3% นะครับในปีที่ผ่านมานะครับมาดูบิตคอยน์บ้างดีกว่านะบิตคอยน์เนี่ยเพิ่มขึ้นประมาณ 113% ถ้าเกิดคุณลงทุนตั้งแต่ต้นปี2021นะครับจนถึงปลายปีเนี่ยนะครับก็เพิ่มขึ้นนะถือว่ายังทำผลตอบแทนได้ดีอยู่นะครับผมแล้วก็อันสุดท้ายเนี่ยตัวMRush Cap เนี่ยซึ่ง MRush Cap เนี่ยนะครับจะเป็นการจัดดัชนีของกลุ่มเหรียญละกันที่จัดโดย Merkle นะครับนะตามกลยุทธ์ที่เราเนี่ยเลือกที่จะเข้าไปลงทุนนะเราตั้งชื่อย่อว่าดัชนี MRush Cap นะครับผมตัวนี้เนี่ยก็ทำผลตอบแทนได้ประมาณ 210% เลยทีเดียวนะครับตัวนี้ซึ่งใน MRush Cap เนี่ยนะครับมีเหรียญอะไรบ้างเดี๋ยวคุณหาลองเปิดสไลด์ต่อไปครับผมนะครับอันนี้ใน MRush Cap นะครับก็จะเป็นสัดส่วนของเหรียญที่เราเนี่ยเอามากรุ๊ปปิ้งนะครับให้คนดูง่ายๆนะครับใน MRush Cap เนี่ยก็จะมีเหรียญ Ethereum นะครับมี Bitcoin นะครับมี Solana นะครับมี Cardano ด้วยนะอันนี้แฟนสาวก Cardano นี่น่าจะถูกใจนะครับมี Polkadot นะครับแล้วก็มีเหรียญอื่นเนี่ยเรามาทำการกรุ๊ปปิ้งเป็นกลยุทธ์การลงทุนที่ชื่อว่า MRush Cap นะครับให้กับลูกค้าของ Merkle นะตรงนี้ก็จะเห็นว่าเนี่ยสามารถทำผลตอบแทนเนี่ยได้สูงถึงประมาณ 200% เลยนะครับในปี2021นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างใช่ไหมครับนะครับเป็นตัวอย่างนะครับการจัดแต่ว่าจริงๆอาจจะไม่มีอันนี้เนาะไม่ขยี้ครับคุณหันไม่ขยี้ครับ มีโอเคมาดูนะครับผมอันนี้ก็เป็นแอสเซทเปรียบเทียบให้ดูนะครับระหว่างฝั่งซ้ายนะครับที่เป็นเพียวtraditional asset นะครับหรือว่าเป็นเรียกว่าเป็นสินทรัพย์ในโลกดั้งเดิมของเราที่เราคุ้นเคยกันดีไม่ว่าจะเป็นทองคำS&P นะหุ้นสหรัฐนะฮะหุ้นจีน CSI นะครับหรือว่าหุ้นเซตของไทยอะไรอย่างนี้นะครับก็มีการจัดสัดส่วนออกมานะครับเป็นเนี่ยตามเปอร์เซ็นต์เหล่านี้เลยนะครับในพายชาร์ตฝั่งซ้ายคุณจะเห็นว่าถ้าเกิดคุณลงทุนนะครับ asset เหล่านี้นะครับในปี2021เนี่ยตั้งแต่ช่วงต้นปีเนี่ยจนถึงปลายปีเนี่ยนะครับตามเวทตรงนี้นะคุณจะได้เวทรีเทิร์นเนี่ยหรือว่าผลกำไรเนี่ยประมาณ 13% ตอนท้ายปีถ้ามีการasset allocation ตามนี้นะทีนี้เนี่ยผมเลยยกตัวอย่างเป็นเหมือนจำลองให้ดูว่าหากช่วงต้นปี2021เนี่ยคุณแบ่งสัดส่วนของasset ที่เป็นทองคำเนี่ยนะครับออกมาสัก 10% ออกมาสัก 10% นะแค่นั้นเองนะแล้วไม่ไปแตกกับ asset อื่นๆเลยนะนะครับไม่ไปแตะเกี่ยวกับหุ้นอะไรนะคุณก็ยังลงทุนหุ้นเหมือนเดิมแต่คุณแบ่งของทองคำมาสัก 10% นะครับมาลงทุนในตัว MRush Cap นะครับที่เป็นกลยุทธ์การลงทุนที่ผมอธิบายไปเมื่อสักครู่นี้นะครับจะเห็นว่ามันสามารถที่จะช่วย diversify ให้พอร์ตโฟลิโอของคุณเนี่ยทำผลกำไรได้เพิ่มขึ้นถึงเป็น 34% นะครับเมื่อเทียบกับPL traditional asset นะครับล้วนๆนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ชี้ให้เห็นโอกาสละกันนะครับว่าในการลงทุนหากเรามีการแบ่งสารปันส่วนสักเล็กน้อยนะครับสักเล็กน้อยนะสัก 10% เนี่ยนะครับของพอร์ตโฟลิโอเราเนี่ยไปใส่ในพวกดิจิทัลแอสเซทเนี่ยก็อาจจะเพิ่มโอกาสในการทำผลกำไรได้มากกว่าPL traditional asset นะครับผมสไลด์ต่อไปเลยครับอันนี้ก็เป็นพายชาร์ตนะครับเป็น ROI แล้วกันเป็นผลกำไรนะครับเปรียบเทียบรีเทิร์นให้ดูนะครับว่าฝั่งซ้ายเนี่ยนะครับที่ให้ดูเนี่ยผลกำไรส่วนใหญ่เนี่ยจะมาจากตลาดหุ้นไทยที่ปรับตัวสูงขึ้นนะครับรวมถึงตลาดหุ้นสหรัฐที่ปรับตัวสูงขึ้นนะครับจะมาจากผลกำไร2ส่วนนี้จะเป็นส่วนมากนะครับมาจากส่วนของทองคำเนี่ยประมาณ 9% เท่านั้นเองนะครับเมื่อเทียบกับasset allocation ทั้งหมดนะครับที่เป็น pure traditional asset แต่พอฝั่งขวาเนี่ยหากเรามีการเติมส่วนของตัว crypto asset เนี่ยเข้าไปในพอร์ตโฟลิโอจะเห็นว่ามันสามารถที่จะช่วยแบ่งเรียกเพิ่มส่วนของผลกำไรนะครับจากฝั่งของคริปโตเนี่ยให้เราได้สูงถึง 61% เลยนะครับอันนี้คือส่วนที่มาของกำไรนะครับที่มาจากฝั่งของคริปโตเนี่ยนะครับอันนี้เราแค่เปรียบเทียบให้เห็นภาพว่ามันคือเหมือนกับเป็นโอกาสละกันที่เราสามารถที่จะ diversify แบ่งส่วนของพอร์ตการลงทุนของเราเนี่ยแค่บางส่วนไม่ต้องมากนะครับแค่ประมาณสัก 10% ของพอร์ตการลงทุนเนี่ยนะครับไปใส่ในโลกของคริปโตแอสเซทเนี่ยก็จะช่วยเพิ่มโอกาสในการทำกำไรให้เราได้สูงขึ้นนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับไม่ต้องย่นเยอะอะไรกันมากเดี๋ยวเกินเวลานะครับประมาณนี้อันนี้เดี๋ยวโทษทีมันกดกลับไม่ได้นะ
ให้คุณหารฝอยบ้างแล้วกันนะครับ asset allocation ครับนะทีนี้ก็เราจะมาพูดถึงตัว asset allocation ของ Merkle นะฮะจะเป็นการแนะนำว่าคุณควรจะจัดพอร์ตยังไงดีสำหรับถ้าเกิดเป็นพอร์ตคริปโตนะฮะแต่ต้องขอย้ำเตือนไว้ก่อนนะฮะว่าไอ้ตรงเนี้ยมันเป็นสัดส่วนในการลงทุนที่คุณจะลงทุนคริปโตนะฮะคือตรงนี้เราจะเขียนว่า low risk แต่ว่า low risk เนี่ยจริงๆคราวหน้าต้องเขียนไว้ low risk วงเล็บ in crypto world นะฮะคือถ้าเกิดสมมุติคุณไปเทียบกับตลาดหุ้นเนี่ยมันอาจจะเหวี่ยงได้ไม่เยอะนะฮะแต่ว่ามันอาจจะเหวี่ยงแล้วไม่กลับเลยอะไรประมาณนี้นะฮะแต่ถ้าเกิดสมมุติเป็นตลาดคริปโตเนี่ยถ้าเกิดให้แนะนำง่ายๆเนี่ยสำหรับตัวที่ low risk ที่สุดเนี่ยก็เราก็แนะนำเป็นเหมือนกับว่าให้คุณถือ Bitcoin ซะเยอะหน่อยนะฮะเพราะว่าBitcoin เนี่ยมันเป็นบิ๊กแคปที่ใหญ่ที่สุดแล้วก็มันมีความเสถียรมันในแง่การยอมรับอะมันเยอะที่สุดแล้วจะเรียกได้ว่าเหมือนกับว่า Bitcoin มันเหมือนทองคำแล้วที่เหลือมันเหมือนเป็นพวกหุ้นเหมือนหุ้นเทคเลยก็ว่าได้ถ้าเกิดสมมุติเราพูดกันหยาบๆนะฮะส่วนตัวLarge Cap นะฮะก็คือจะเป็นส่วนที่เราจะไปกวาดพวกเหรียญแคปที่สูงมามันก็จะมีความเซฟระดับ1นะฮะส่วน mbox เนี่ยมันจะเป็นการลงทุนในส่วนของตัวที่เป็น blockchain infrastructure มันจะมีบางตัวที่เหมือนกับว่าที่เราเอามาใส่แล้วมีมูลค่าค่อนข้างต่ำก็จะมีความเสี่ยงหน่อยแต่ว่าไอ้พวกเนี้ยเนื่องจากว่า blockchain infrastructure สมัยนี้มันมีการใช้งานจริงแล้วมันเลยเหมือนกับว่ามีทั้งโอกาสเติบโตแล้วก็มีความเสถียรในระดับหนึ่งแต่ว่าแน่นอนว่ามันก็มีความเสถียรที่น้อยกว่า bitcoin นะฮะโอเคทีนี้คราวนี้เรามาความเสี่ยงระดับกลางว่าถ้าเกิดสมมุติว่าความเสี่ยงระดับกลางเนี่ยเราก็จะฮาร์ดคอร์ขึ้นมานิดนึงถ้าเกิดความเสี่ยงระดับกลางแล้วเราจะเหมือนกับว่าเราจะถือ BTC ไม่ใช่ส่วนใหญ่เราจะถือ BTC ไว้จะพูดว่าเหมือนกับ BTC ไว้ประดับพอร์ตว่าถ้าเกิดสมมุติพอร์ตนี้เละมันจะ ไม่เละไปมากก็ได้นะเป็นเหมือนกับคล้ายๆกับตัวช่วยเฮดพอร์ตนะฮะเพราะว่าในกลุ่มนี้เราจะมองว่าคนเนี่ยสนใจผลตอบแทนที่ค่อนข้างสูงและเติบโตไปตามตลาดคือถ้าเกิดเราพูดถึงว่าถ้าเกิดสมมุติตลาดคริปโตเติบโตในแง่เหมือนกับว่าอินฟราสตรัคเจอร์บล็อกเชนถูกนำไปใช้พับบิคบล็อกเชนต่างๆถูกนำไปใช้มากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะมีอัพไซด์ที่ค่อนข้างสูงกว่าแล้วเราก็หย่อนตัว Meta ไว้สัก 10% ต้องบอกตามตรงครับว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ย Meta เนี่ยเป็นกระแสที่มาแรงมากๆนะฮะแล้วก็คนพูดถึงกันเยอะแม้แต่รัฐบาลเกาหลีก็ยังพูดถึงในไทยนี่ก็พูดถึงเละเทะเลยนะฮะแต่ในความเป็นจริงคือ cap มันต่ำแล้วก็ success case มันยังไม่ได้เห็นชัดเจนเหมือนกับตัวพวก mblock ขนาดนั้นนะฮะเราก็เลยขอบอกว่ามันเป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงระดับหนึ่งนะฮะแต่ว่าแน่นอนอัพไซด์ก็สูงนะสุดท้ายนี่คือตัวโกรทเลยฮะคือความเสี่ยงสูงคือสำหรับคนที่แบบต้องการความเสี่ยงสูงไม่แคร์บิตคอยน์เลยเพราะว่าบิตคอยน์ยังไงมันก็เป็นทองนะฮะมันจะไม่ได้เติบโตอัพไซด์มันจะไม่สูงเท่าตัวอื่นนะฮะก็จะเป็นตัวที่ความเสี่ยงสูงที่สุดเลยครับแล้วก็เอา mbox ยัดมาซะ 60%แล้วก็ลักแฮก20แล้วก็เมตานะฮะก็อย่าลืมว่าอันนี้เป็นโลกการลงทุนความเสี่ยงในคริปโตนะครับที่มันมีความแตกต่างจากตัวทรดิชันนลอยู่พอสมควรก็ถ้าเกิดจะลงอะไรก็อย่าลืมศึกษากันก่อนนะฮะเดี๋ยวแป๊บนึงนะเนี่ยเอาอ่านตามสคริปต์เลยการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิตอลมีความเสี่ยงสูงอาจสูญเสียเงินลงทุนผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจและศึกษาข้อมูลรวมทั้งลงทุนให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้นะครับ ตามนี้เลยครับ